ดามาดามามาเจอกับเราสองคนนะคะในช่องกินอยู่ดีเที่ยวอยู่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราสองคนอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่โตเกียวแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำในหัวข้อ4คอมมินิถ้าไปแล้วเนี่ยจะต้องซื้ออะไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนำทั้งหมด4ร้านด้วยกัน7 Family Mart Lawson Lawson และก็ Mini Stop นั่นเองนะคะถ้าดังๆก็สีอันเนี้ยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยว่าใน4ร้านนี้เนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยสมควรที่จะกินอะไรไปดูกันเลยโอเคบ๊ายบายอิเตคิมาสโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงคิมาซาอะไรวะมินิสต็อปใช่เราตอนนี้เรามาถึงมินิสต็อปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าถ้ามามินิสต็อปเนี่ยเราจะต้องกินอะไรไปดูกันเลยไปโอเคค่ะตอนนี้เราไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วถ้ามามินิสต็อปก็จะต้องกินอันนี้กิ้งเรียกว่าอะไรคะซอฟต์ครีมซอฟต์ครีมก็คือ I think จริงๆเนี่ยซอฟต์ครีมเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ดังอยู่แล้วนะมันมีขายอยู่ทั่วๆไปเพียงแต่ว่าถ้าคอมมินีเนี่ยถ้าแบบร้านสะดวกซื้อแบบเนี้ยก็จะต้องมาที่มินิสต็อปเพราะว่าเขาอร่อยที่สุด wow. แล้วคนญี่ปุ่นก็การันตีแล้วว่าของที่เนี่ยรสชาติไม่เหมือนที่อื่นและอร่อยมากจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบกินไอติมมินิซอฟซอฟต์ครีมก็สามารถที่จะกินได้แล้วอร่อยจริงๆอันนี้การันตีพอกินแล้วอ่ะกินซิ อะไรนะอร่อยนุ่มเหมือนกันอย่าลืมนะคะอันนี้ทำนมครีมนมแล้วก็ครีมแบบรสชาติเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นถ้าใครมาที่นี่เนาะมินิซอฟนะซอฟต์ครีมซอฟต์ครีมนะคะโอเคถ้างั้นเราไปที่อื่นต่อเลยไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอีกร้านหนึ่งแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โลซานโลซานไปเป็นสีฟ้าจะต้องกินอะไรนนเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอก okay. บอกได้เลยว่ามาโลซานต้องซื้อคือต้องกินอันนี้ดังมากดังจริงโอเคไปเลยไปตอนนี้เราไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าของแฟมิลี่มาร์ก็คือไปนี่มาจากไหนโลซอนเออใช่ของโลซอนก็คือพรีเมียมโรลเค้กพรีเมียมโรลเค้กนะคะก็คือมันเป็นเค้กแล้วก็เป็นแบบโรนะก็คือตามภาพของมันนี่แหละแล้วข้างในเนี่ยนมครีมเออเหรอเออข้างในเนี่ยเป็นครีมของฮอกไกโดอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะกินมาตั้งนานไม่เคยรู้คนญี่ปุ่นก็คือถ้าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็จะขึ้นมาเลยอันนี้เป็นอันดับหนึ่ง wow. ที่นี่เลยนะคะอันอื่นก็อร่อยแต่ว่าอันนี้อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแล้วอย่าลืมซื้อกินนะคะ hey. โอเคค่ะตอนนี้เรา okay. ซื้อมาเรียบร้อยแล้วคือที่หนึ่งของ Family Mart ก็คือจิ้งฟามิชิกิเฟมิชิกินนะคะก็คือไก่ทอดของ Family Mart จริงๆเนี่ยมันมีหลายรสชาติมากแต่ว่าเราจะต้องสั่งออริจินัลออริจินัลใช่อันนี้นี่คือดังสุดแล้วอร่อยสุดเผ็ดก็มีนะแต่ว่ามันไม่เหมือนเลยนะมันจะคนละอย่างอันนี้จะดังที่สุดใช่จะต้องฟามิชิกินนะคะชิคกี้อย่างฟามิชิกิแฟอะไรนะฟามิชิกิฟามิชิกิโอเคโอเคจะลองไปกินกันใช่คือมันจะกรอบนอกนุ่มในก็คือไก่ทอดเนี่ยจะอร่อยก็คือ Family Mart เนี่ยแหละดังมากกว่า KFC อีกนะโอเคยังไงเดี๋ยวไปดูกันอีกว่าจะมีอะไรต่อโอเคบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้า7 7ใช่7ของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้ามา7ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอะไรที่อร่อยที่สุดที่คนญี่ปุ่นกันเค้าเรียกว่าอะไรที่คนญี่ปุ่นบอกกันว่า7ไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะว่าจะพูดเลยพูดงงไปหมดแล้วเปล่าจะบอกว่าที่คนญี่ปุ่นเขาพูดกันว่าถ้าเป็นอันนี้นะต้องไปกินที่เซเว่นถ้าไม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลางั้นไปดูกันเลยพูดบ่อยจังวะไปเลือดจ้าเลือดน้อยมากอ่ะเอ๊ะดูดูจริงไหมห้องสุดสุดคือเราจะบอกว่าในเซเว่นนะคะที่เป็นอันดับหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าอร่อยที่สุดอ่ะก็คืออันนี้กิริอันนี้กิริก็คือข้าวปั้นนั่นเองแล้วจะต้องเป็นไส้ชาเกะนะเป็นไส้ใช่เป็นไส้ปลาแซลมอนนั่นเองเนาะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่นี้แล้วดูอย่างอื่นแล้วดูอย่างอื่นมีปกติคืออย่างอื่นอย่างเยอะอันอื่นเหลืออย่างเยอะแต่โอนิกิริเหลือแค่นี้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ย
วันนี้คิดจริงๆอ่ะเซเว่นโลสันอะไรก็มีแต่ว่าถ้าจะอร่อยที่สุดที่คนญี่ปุ่นเขาการันตีมาก็คือเซเว่นนั่นเองนะคะยังไงถ้ามาเซเว่นญี่ปุ่นแล้วอย่าลืมกินโอนิกิริด้วยถ้าเป็นไปได้ก็ใส่นี่เลยชาเก็ไส้ปลาแซลมอนก็จะเป็นอันดับหนึ่งของเซเว่นนั่นเอง